หาดแทบแตกชายหาดบางแสนจังหวัดชลบุรีนักท่องเที่ยวทั่วสารทิศแห่ชมน้ำสวยทะเลใสทำรถติดยาวหลายกิโลเมตรโดยภาพที่เห็นเป็นภาพมุมสูงถนนลงชายหาดบางแสนตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีซึ่งสภาพการจราจรค่อนข้างติดขัดอย่างหนักการเดินรถต้องปล่อยแบบเดินทางเดียวเพื่อให้การจราจรคล่องตัวขึ้นขณะที่รถจำนวนมากติดยาวหลายกิโลเมตรขณะที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวบริเวณชายหาดบางแสนต่างพากันจับจองเตียงผ้าใบและพื้นที่ว่างเปล่าเพื่อนั่งปูเสื่อรับประทานอาหารกันอย่างสนุกสนานโดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงหยุดยาว3วันส่วนใหญ่จะเป็นจังหวัดใกล้เคียงที่อยู่ไม่ไกลจังหวัดชลบุรีมากนักส่วนเมนูอาหารยอดนิยมนอกจากจะเป็นอาหารทะเลปิ้งย่างแล้วยังเป็นไก่ย่างหรือไก่เหลืองรวมถึงส้มตำนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกที่จะลงเล่นน้ำทะเลและบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าน้ำทะเลหาดบางแสนช่วงนี้ทั้งสวยใสและสะอาดตาขณะที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าบริเวณชายหาดบางแสนบอกว่าวันนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมากส่งผลให้ค้าขายคล่องตัวและเชื่อว่าในช่วงหยุดยาว3วันนี้จะทำรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำวันนี้คุณพี่มาจากที่ไหนครับชัยภูมิครับครับวันนี้เป็นวันหยุดยาวแล้วทำไมถึงเลือกที่จะมาเที่ยวที่บางแสนนะครับมันเป็นที่อะไรล่ะน้ำมันใสครับมาแล้วประทับใจไหมครับที่บางแสนก็ประทับใจแต่รถติดมากวันหยุดยาววันนี้เที่ยวเยอะไหมครับเยอะครับถือว่าเยอะครับถือว่าเยอะจากปกติเยอะมากไหมครับเยอะมากครับช่วงนี้บางแสนน้ำเริ่มใสขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมพี่ใช่ครับผมถึงฤดูกาลหน้าหนาวปุ๊บน้ำจะใสน้ำขึ้นจะเงียบครับอ๋อยิ่งอากาศเย็นยิ่งใสใช่ไหมครับใช่ครับผมพี่ฝากเรียนเชิญนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่บางแสนหน่อยครับพี่ตอนนี้ก็น้ำเริ่มเงียบแล้วเชิญนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวบางแสนไม่มาเล่นเรือเล่นน้ำก็ยังดีครับผมเพื่อให้ชายหาดมันคืนขึ้นครับผมขอบคุณมากครับแล้วการค้าขายของพี่ช่วงนี้เป็นไงบ้างครับก็เรื่อยๆครับผมก็ดีแต่ก็ยังไม่ถึงก็ดีมากถ้าเทียบกับแต่ก่อน